สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมาอยู่กับช่วงแนะนําอนิเมะใหม่นะฮะเห็นว่าจะสังเกตว่าช่วงนี้ผมจะทําแนะนําอนิเมะใหม่บ่อยมากว่าอนิเมะใหม่ช่วงนี้บอกเลยว่ามีแต่เรื่องเด็ดๆทั้งนั้นเลยก็ต้องว่าอนิเมะใหม่ช่วงนี้สนุกมากแล้วก็มีหลายเรื่องมากที่น่าสนใจนะฮะผมก็เรื่องที่ผมจะแนะนําในเรื่องในครั้งนี้ก็ต้องว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆซึ่งเปิดมาแล้วเปิดเผยมาต้องว่ามีเป็นตอนมาแล้ว1ตอนนั่นคือเรื่องบุโซโชโจมาจิอะไรมาเนี่ยคือชื่อมันอ่านยากมากต้องเป็นเรื่องในโรงเรียนนี่แหละในชีวิตในโรงเรียนก็จะถูกดำเนินเนื้อเรื่องโดยที่เป็นโรงเรียนของมันเป็นโรงเรียนของผู้หญิงเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยรู้สึกว่าผู้หญิงจะคุมผู้หญิงคุมก็จะดำเนินเนื้อเรื่องผ่านทางตัวละครเอกก็คือนุมุระฟุโดนะฮะที่ถูกย้ายมาในโรงเรียนที่เป็นหรือว่าโรงเรียนหญิงสามารถเป็นนักเรียนหญิงที่สามารถพกอาวุธได้ก็คือแต่ก่อนในโรงเรียนนี้มันจะมีประวัติมาก่อนก็คือมันเคยเป็นโรงเรียนคุณหนูนี่แหละแต่เพราะว่ามีพวกผู้ชายรังแกเนี่ยผู้ชายที่แบบทำอะไรนี่แหละทีนี้ผู้หญิงก็เลยสามารถที่จะพกอาวุธแล้วก็ควบคุมกฎต่างๆที่เหนือกว่าผู้ชายได้แต่ว่าไอ้โนมุระเนี่ยไอ้โนมุระเนี่ยมันเป็นพวกที่ว่าอิสระกูอยากทำอะไรก็ทำมาเนี่ยย้ายมามันก็ตกเป็นเป้าเลยว่าเนี่ยตกเป็นเป้าของพวกห้าผู้ปกครองดาบถ้าผู้ครองดาบทั้ง5นั่นแหละก็ถูกปกถูกไม้หัวไว้เพราะว่าก่อนที่จะเข้าเรียนนี้ไอ้ตอนที่มันอยู่เรียนก่อนเนี่ยมันทำคดีไว้ว่ามันว่ามันส่งคนเข้าโรงพยาบาลมากกว่า40คนนั่นเองนะฮะผมก็เลยถูกไม้หัวนะฮะก็เป็นตัวอันตรายก็ว่าได้เลยซึ่งผู้ชายในเรื่องนี้จะถูกแต่งก็ว่าทิ้งความเป็นชายไปเลยนะฮะให้เหลือแต่ให้ถ้าแบบว่าเป็นเหมือนกระเทยไปเลยนะฮะผมก็คือถ้าหากอยากอยู่รอดในโรงเรียนนี้นะฮะผมก็ด้วยความที่ว่าตัวพระเอกเนี่ยเป็นพวกรักอิสระแล้วพวกโดดเรียนก็คือเด็กเก้นะฮะแล้วก็อย่างถึงจะบอกว่าเป็นอนิเมะแนวในโรงเรียนก็เถิดแต่ว่าอาจจะเป็นแบบว่าแนวต่อสู้ด้วยนะฮะแล้วก็ผสมผสานกับฮาเร็มเพราะว่าเรื่องนี้ตัวละครหญิงน่ารักแล้วก็เยอะมากๆด้วยซึ่งเปิดมาตอนแรกนี่ก็ได้กันเลยนะฮะไม่ใช่ได้กันเดี๋ยวนั้นก็คือมีฉากสวีทนิดนึงนะฮะฉากเซอร์บิทใช่ก็เนื้อเรื่องเนี่ยจะค่อนข้างโอเคนะเพราะเปิดมาตอนแรกก็ไม่ได้คิดเลยอะไรก็ผมค่อนข้างสนใจในเรื่องนี้เป็นอนิเมะมาใหม่เรื่องนี้ผมไม่ได้ไปดูเทรลเลอร์มาก่อนแต่พอมาดูตอนที่1เนี่ยโอ้โหสนุกนะด้วยความที่ว่าพระเอกเนี่ยก็ฝึกศิลปะการต่อสู้มาทําให้สามารถรับมือกับพวกผู้ปกครองดาบทั้ง5ที่คอยคุมโรงเรียนได้แต่ว่าสนุกมันมากถ้าหากพูดถึงอนิเมะมาใหม่ที่ติดอันดับท็อป10ของผมนี่ผมให้เรื่องนี้อยู่ในนั้นด้วยเลยว่าอนิเมะมาใหม่ช่วงนี้มันจะเรื่องมันๆหนุกๆทั้งนั้นเลยนะครับผมก็ต้องว่าเรื่องนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับผมก็ไปดูกันได้ชื่อนี้ผมขอไม่อ่านอีกรอบแล้วมั้งชื่ออ่านยากชื่อบุโซโจเลยเนี่ยเอาแค่นี้ก็พอนะครับผมแล้วก็เรามาติดตามพร้อมกันนะครับว่าในเรื่องจะเป็นยังไงเป็นมายังไงกันบ้างนะผมแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วจะพยายามทำคลิปออกมาให้ดีที่สุดนะครับผมก็เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย